วันที่15พฤศจิกายน2557ที่ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตาอำเภอเมืองอุดรธานีน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบบในระดับจังหวัดที่จัดขึ้นโดยสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนโดยมีสื่อมวลชนจากวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายจังหวัดว่าได้รับความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยหลอกให้ลงทุนในธุรกิจเงินนอกระบบอันได้แก่การเล่นแชร์แชร์ลูกโซ่ขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติชื่อบริษัทหยินสู้เหมาจำกัดซึ่งได้หลอกลวงช่อโกงประชาชนในประเทศจีนกว่า1 0 0 0 0แคนความเสียหาย ,6000 ล้านบาท และประเทศมาเลเซียจำนวน80,000คนความเสียหาย3 0 0พันล้านบาทโดยบริษัทดังกล่าวได้เตรียมเปิดดำเนินการในประเทศไทยเพื่อจะหลอกลวงช่อโกงประชาชนคนไทยเราอีกแต่ก็ได้มีการจับกลุ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติไปเสียก่อนแล้วนอกจากนี้พบว่าในจังหวัดอุดรธานียังมีคดีเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นอีก5คดีซึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ได้แก่แชร์ลูกโซ่เห็ดหลินจือแชร์ลูกโซ่ตะเกียงน้ำมันแชร์ลอตเตอรี่ แชร์ลูกโซ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณโดยใช้วิธีการหลอกให้ลงทุนเช่าพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ในตอนนี้ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับประชาชนจากการถูกผู้ประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบหลอกลวงหรือช่อโกงมีความครอบคลุมเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันการมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามเงินนอกระบบในระดับจังหวัดดังกล่าวจึงได้จัดอบรมสร้างเครือข่ายและแนวร่วมขึ้นมา เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับในวันนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้และเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือช่อโกอีกดังกล่าว